นาคาต้องคำสาปในตำนานได้มาสัมผัสได้มากราบสักการะนะครับหินที่เป็นหัวของพญานาคครับดอเด็กสระอาบ่อใบไม้ดาบได้ยินว่าเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Viewfinder Thailand ครับมั่นใจไทยเที่ยวครับแหมเราต้องออกเดินทางไปเที่ยวในประเทศไทยกันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันคึกคักนะครับให้กลับมาการท่องเที่ยวเนี่ยมันฟื้นฟูกันอีกครั้งนึงครับผมเราจะไปเที่ยวอีสานเหนือกันที่บึงกาฬแล้วก็สกลนครเพราะว่าผมไม่เคยไปเลยนะครับปีนี้เป็นปีที่ดีมากๆที่ผมจะเดินทางออกไปทั่วประเทศไทยไปในที่ที่ผมไม่เคยไปครับแล้วก็เดินทางในรูปแบบใหม่ๆอย่างวันนี้มีใครเคยเห็น Viewfinder นั่งรถตู้บ้างครับเราเดินทางทริปนี้กันด้วยรถตู้ครับเพราะว่าสปอนเซอร์ที่เป็นรถยนต์ของเรานะครับได้จากเราไปหมดแล้วครับผมและทีมงานก็กำลังรอคุณสปอนเซอร์อยู่นะครับผมรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์อะไรที่เป็นการขับขี่นะครับคุณภูนิขับได้หมดเลยนะฮะผมและทีมงานเนี่ยรอกันอยู่นะฮะในทริปนี้ครับเราเดินทางจากกรุงเทพนะครับแล้วก็บินมาที่สกลนครครับแล้วเราก็นั่งรถตู้เนี่ยต่อไปยังจังหวัดบึงกาฬเพราะว่าผมจะไปตามหาเรื่องราวของนาคาต้องคำสาปพญานาคที่ต้องคำสาปแล้วก็ไปดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่ว่าเขาอยู่ยังไงมีศิลปะวัฒนธรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจครับแล้วก็เรื่องราวของถ้ำนาคาที่หลายๆคนนี่กำลังติดตามกันอยู่นะฮะเรื่องราวที่เป็นกระแสดราม่าในโซเชียลนะครับของคนมือบอลนะฮะไปเที่ยวแล้วก็ไปขีดเขียนเอาไว้นะครับในทริปนี้เราจะได้เห็นกันแน่นอนครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในถ้ำนาคาก่อนอื่นครับอย่างที่บอกครับว่าทริปนี้ฮะผมออกเดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเชียครับบินตรงมาที่จังหวัดสกลนครครับสบายใจหายห่วงเลยฮะถึงของสัมภาระเราจะเยอะแยะมากมายนะครับแต่ทุกคนที่เดินทางมากับผมในทริปนี้ครับเราได้ซื้อแพ็คสุดคุ้มเอาไว้ครับอย่างทริปนี้ผมก็จะเอาของไปทริปเยอะหน่อยฮะทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าสำหรับไปเดินขึ้นเขาครับผมจึงอัปเกรดเป็นแพ็คสุดคุ้มที่จะดูแลเรื่องน้ำหนักและก็ยังรวมไปถึงสามารถเลือกที่นั่งสะดวกสบายอีกทั้งยังครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองการเดินทางแบบ on time guarantee และอาหารบนเครื่องบินซึ่งทั้งหมดนี้นะครับรวมอยู่ในแพ็คสุดคุ้มบริการครบในราคาประหยัดกว่าถึง 20% ครับเอาละครับแบบนี้เราก็เดินทางกันได้สบายใจครับจุดหมายปลายทางแรกของเราในทริปนี้นั่นก็คือหิน3วานซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดบึงกาฬเลยต้องไปเช็คอินถ่ายรูปที่นั่นกันซะหน่อยครับก่อนอื่นครับนั่งรถตู้แบบนี้นะฮะนานๆจะไม่ต้องขับรถสักทีนะฮะนอนนะครับรออะไรนอนก่อนละฮะจากสนามบินสกลนครนะครับเราใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงก็เดินทางมาถึงยังอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬกันแล้วล่ะครับหลับสบายเต็มอิ่มเลยครับผมตอนนี้ถึงบึงโขงหลงแล้วครับจังหวัดบึงกาฬฮะคือเรามาเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำโขงที่บึงกาฬอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครได้ติดตามผมเนี่ยผมเคยขี่เจ็ตสกีในลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยตอนแรกที่ไปถึงเนี่ยผมไม่ได้ไปไหว้ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางบริเวณนั้นเนี่ยผมเนี่ยเอาเจ็ตสกีลงไปในน้ำไม่ได้เลยนะเป็นเวลาหลายชั่วโมงมากกว่าจะเอาลงไปได้พอลงไปเสร็จแล้วทีมงานผมเนี่ยขี่เจ็ตสกีอยู่ถูกน้ำดูดตกเรือลงไปเลยนะคือถ้าเข้ามาในพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมาหาเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ขออนุญาตก่อนผมเลยเริ่มที่นี่ครับเพราะว่าผมนัดกับเจ้าถิ่นไว้ด้วยเจ้าถิ่นที่เนี่ยเขาจะพาผมเนี่ยเที่ยวตามความเชื่อแบบดั้งเดิมเลยครับถ้าเผื่อจะมาเข้าบริเวณพื้นที่ตรงนี้เนี่ยรับรองว่าถูกต้องตามประเพณีแน่นอนไปฮะไปหาเขาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมฮะพี่อาร์ตใช่ไหมใช่ครับนี่พี่อาร์ตจากเพจอะไรนะชื่ออะไรนะพี่ไปกับไปบึงโขงหลงครับไปกับไปบึงโขงหลงเป็นคนที่นี่เลย
เป็นคนที่นี่ครับบ้านอยู่นี่บ้านอยู่นี่ครับรู้เรื่องราวที่นี่ดีมาตั้งแต่เด็กๆเลยก็ประมาณนึงครับประมาณนึงพี่ไปปักธูปก่อนไหมแล้วเดี๋ยวแนะนำผมดีกว่าว่าผมต้องทำยังไงบ้างถ้ามาบึงคงหลงนะครับครับก็ต้องมาไหว้ปู่อือก่อนปู่อือลือคือใครอะไรยังไงครับพี่ทำไมท่านถึงเป็นที่เคารพนับถือของคนที่นี่มากๆเลยตามตำนานเขาว่ายังไงเมืองที่นี่เป็นเมืองลับแลหรือว่าเป็นเมืองบางบดในตำนานเมืองบางบดนี่ก็จะเป็นที่อยู่ของพญานาคเทพพญดาต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะปู่อือลือท่านอยู่บนสวรรค์ทีนี้ก็มีทั้งพญานาคแล้วก็มนุษย์อาศัยอยู่ด้วยกันต่อมาภายหลังก็ เรียกว่าพญานาคกับมนุษย์มีใจให้กันซึ่งมันผิดกฎครับทีนี้ท่านปู่อือลือก็เลยสาปบริวารของตัวเองให้กลายเป็นหินครับก็เลยสาปพญานาคให้กลายเป็นหินใช่ครับก็เลยเป็นที่มาของถ้ำนาคาที่เราได้พบเจอในปัจจุบันใช่ครับก็พอดีไปสอดคล้องกับเรื่องตำนานที่มีคนไปค้นพบถ้ำพญานาคหรือว่าถ้ำนาคาที่เรารู้จักกันฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราจะเข้าพื้นที่บริเวณนี้บริเวณที่เคยเป็นเมืองบางบดดั้งเดิมบริเวณที่เขาบอกว่ามีความเชื่อเรื่องพญานาคอย่างโอ้โหเต็มเปี่ยมเนี่ยเราก็ควรจะมาขอเข้ามามาขออนุญาตปู่อือลือก่อนที่จะเข้ามาในที่นี้ถูกไหมใช่ครับมาไหว้ท่านมาสักการะมาไหว้ท่านสักการะท่านขอเข้ามาลาโทษซะได้ครับถ้างั้นเราไปเริ่มต้นพิธีการต่างๆกันดีกว่าเพราะว่ามาที่นี่แล้วก็ต้องทำตามเขาทำกันนั่นแหละครับผมไปครับชุมชนตรงนี้เป็นร้อยๆปีไหมโอ้ยร้อยปีแล้วมีคุณปู่คุณย่าคุณทวดก็อยู่ที่นี่จ้ำนี่เป็นผู้ที่สิบจ้ำคนที่สิบคนที่สิบผู้นั้นตายไปหมดแล้วอ๋อสมัยนั้นก็คือเป็นแบบบึงแล้วก็มีคนอาศัยปู่เฮานี่ก็แต่ก่อนก็อยู่บนเฮาแล้วก็คือตอนนั้นก็เรื่องราวพญานาคตั้งแต่จ้ำเกิดมาก็ได้ยินตั้งแต่เกิดเลยได้ยินพญานาคเลยเป็นแบบว่าปกปักรักษาอยู่บริเวณนี้ปกปักรักษาพี่น้องเฮาว่าให้เจ็บให้ไข้ให้ป่วยถ้าทำผิดต้องมาคารวะปั๊มจ้ำถ้าทำผิดนะทำผิดต้องรีบมาขอโทษขอเข้ามามาหาพ่อจ้ำคนที่ดูแลกับปู่เฮาอายุดีมีโชคไม่ใช่อายุหมันคนยื่นให้โชคให้มันอยู่เย็นเป็นสุขเวทจุกูจุกุนเนี่ยแหละมาในงานปูเฮาเด้อโอ้โหโชคดีแล้วฮะนี่ได้เหรียญปูอือลืออย่างนี้เราก็ถือว่าทำถูกต้องตามประเพณีนะครับขออนุญาตเข้าพื้นที่เรียบร้อยฮะได้มา2องค์เนาะจะเก็บไว้องค์นึงเนาะอีกองค์นึงเนี่ยให้แฟนทาง YouTube บ้างดีกว่าไปกด subscribe กันเยอะๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาคอยติดตามกติกาดีๆนะฮะ1องค์นี้จะเป็นของท่านนะครับถ้าถึง 500,000 วิวนะฮะคลิปนี้นะฮะอันนี้ก็เอาไปเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับผมสาธุขอปู่แล้วนะโอ้ยคนเริ่มมาเยอะมากเลยนะฮะคนเริ่มมาเยอะเราเดินไปข้างนอกกันดีกว่าพี่แล้วเดี๋ยวที่ถ้ำนาคาเนี่ยในการขึ้นไปเนี่ยมันใช้เวลาเดินไปมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงครับใช้เวลาเดินค่อนข้างนานพอสมควรครับหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าหากเราใช้เส้นทางน้ำตกตาดพิมานทิพย์ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับอ๋อ2ชั่วโมงกว่าเพราะจะผ่านน้ำตกด้วยใช่ครับแต่ว่าก่อนอื่นมาถึงตรงนี้แล้วเขาบอกว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องไปเลยใช่ไหมฮะหินสามวันก็ถือเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดบึงกาฬเลยครับผมว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่จะมาเที่ยวหินสามวันไหมครับใช่ครับไปอยากไปแล้วครับถือว่าเป็นจุดเช็คอินหนึ่งจุดก่อนที่พรุ่งนี้เราจะขึ้นไปที่ถ้ำนาคากันไปครับครับผมครับใช้เวลาเดินทางบนถนนทางหลวงชนบทประมาณ40นาทีเราก็มาถึงยังทางขึ้นจุดชมวิวหิน3วานกันแล้วล่ะครับตรงจุดนี้นะครับเราต้องต่อรถกระบะของเจ้าหน้าที่ขึ้นไปยังด้านบนซึ่งเป็นทางเขาที่ค่อนข้างจะชันแล้วก็แคบครับจึงต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษคือผมว่าจริงๆแล้วไอ้ตรงภูสิงห์เนี่ยรอบด้านเลยครับรอบด้านทุกด้านเลยมันก็จะมีเนินหินอย่างเงี้ยแหละให้เราได้มาถ่ายรูปให้มาชมวิวให้มาเช็คอินผมว่าใช้ได้เลยถ้าเผื่อว่ามาที่ภาคอีสานเหนือแล้วก็ที่ภูสิงห์ที่บึงกาฬเนี่ยเป็นจุดเช็คอินที่ต้องมาถ่ายรูปกันเลยหิน3วานไฮไลท์ของเราในวันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมาถึงกันแล้วฮะแวะนิ้งหน่องนิ้งหน่องไปทั่วภูสิงห์เลยครับเราเข้าไปดูข้างในไหมครับโอเคครับข้างในมันจะเป็นยังไงฮะ
โอ้พอมายืนอยู่บนหินที่เป็นหินแม่วานเนี่ยนะครับเราจะเห็นหินพ่อวานอยู่มันเลยรู้มันแบบโดดเด่นเด้งได้แบบลอยอยู่กลางอากาศมากเลยอ่ะเป็นจุดที่คุณต้องมาเช็คอินเลยนะถ้าคุณมาบึงกาฬเนี่ยมันว้าวมากๆเลยครับสนับสนุนโดย Air Asia แพ็คสุดคุ้มบริการครบจองพร้อมตั๋วลดสูงสุด 20% เช้านี้เราจะไปลุยกันครับต้องมีของดีพกติดตัวไปด้วยฮะเพราะว่าวันนี้เราลุยกันทั้งวันนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพลังงานฮะพลังงานที่เราจะได้ง่ายที่สุดเลยก็คือจากไวทามิลครับเพราะว่าเป็นโปรตีนจากพืช นะครับวันนี้ผมจะต้องเดินขึ้นเขานะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องเติมพลังกันก่อนนะฮะก่อนออกเดินทางให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงพร้อมที่จะไปลุยครับถ้ำนาคาเนี่ยนะครับอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬซึ่งอุทยานแห่งชาติแห่งนี้เป็นภูเขานะครับซึ่งภูเขาอันนี้มีความเป็นมายาวนานมากในภูมิภาคนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเกจิอาจารย์ดังๆลือศรีหรือคนที่เขาตั้งใจที่จะขึ้นไปบำเพ็ญเพียร นะครับปฏิบัติธรรมนั่งวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเดินธุดงขึ้นไปบนเขาแห่งนี้แล้วก็ไปหาที่สงบสงบเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่โบราณนานมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยได้มีการแพร่ภาพไปทางโซเชียลมีเดียแล้วแต่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งได้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยแห่แหนกันเข้ามาในพื้นที่เยอะเกินจนทางการหรือทางอุทยานเนี่ยไม่สามารถบริหารจัดการได้นะครับแล้วก็ตัวนักท่องเที่ยวเองที่เข้าไปเนี่ยไม่เคารพสถานที่นะครับมือไม้บอลนะฮะไปขีดเขียนตามฝาผนังอย่างที่เราได้เห็นไปในข่าวเดี๋ยวเราจะไปหาความจริงกันครับว่าสถานที่แห่งนี้มีที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงมีตำนานที่เขาเล่าเรื่องราวของพญานาคกันไว้รวมไปถึงว่าเหตุการณ์ปัจจุบันเนี้ยที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะขนาดเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างและในอนาคตเราจะบริหารจัดการกับการเดินทางเข้าพื้นที่ตรงนี้ยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันครับเติมพลังกายพลังใจกันเต็มที่แล้วนะครับก็ได้เวลาออกเดินทางไปตามเส้นทางแห่งศรัทธาบนดินแดนอันลึกลับในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬกันแล้วนะครับคุณผู้ชมเราใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีนะครับจากตัวอำเภอบึงโขงหลงก็มายังถึงจุดเดินขึ้นสู่ถ้ำนาคาบริเวณทางขึ้นฝั่งน้ำตกตาวิมานทิพย์กันแล้วล่ะครับเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาสถานที่แห่งนี้ครับเราก็จะมาเดินขึ้นไปยังถ้ำนาคาตอนนี้เขาปิดอยู่นะฮะไม่ต้องมานะครับผมเขายังไม่ให้ขึ้นนะครับถ้าเผื่อว่าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะมาก็เลิกคิดไปก่อนนะฮะรอประกาศจากทางกรมอุทยานก่อนนะครับผมแต่ว่าคนที่จะได้ขึ้นตอนนี้เนี่ยคือ1คือคุณต้องจองที่พักไว้ตั้งแต่ก่อนวันที่9กันยายนนะครับก่อนที่ประกาศจะออก2ก็คือว่าจองออนไลน์ไว้กับทางอุทยานนะครับว่าคุณเนี่ยได้จองออนไลน์ไว้แล้วขอเข้าพื้นที่ถ้าคุณจองไว้มีใบเสร็จของที่พักแล้วก็มีเอกสารการจองทางออนไลน์จากอุทยานไว้เรียบร้อยเนี่ยเขาจะอนุญาตให้คุณขึ้นไปได้แต่ต้องมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานเนี่ยประกบไปด้วยเพราะเขากลัวครับว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำเดิมฮะก็คือว่ามีการไปขีดเขียนผนังถ้ำซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยไม่ว่าจะเป็นถ้ำที่ไหนก็ตามไม่ใช่ถ้ำนาคานะฮะถ้ำทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยคุณก็ไม่ควรจะไปขีดเขียนมันไม่ใช่พฤติกรรมที่นักท่องเที่ยวควรจะทำครับเราไปเที่ยวนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องมีจิตสำนึกนะครับเอาขยะไปเอาอาหารไปเอาอะไรไปทุกอย่างคุณก็ต้องเก็บกลับมาให้หมดแล้วก็เรื่องของการขีดเขียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเด็กเล็กไม่ว่าจะใครก็ตามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอยู่แล้วอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นครับพี่อาร์ตยังไงฮะมันเป็นเส้นทางมันเป็นยังไงอะไรยังไงฮะเส้นทางที่เราจะขึ้นไปนะครับก็จะมีทั้งโขดหินแล้วก็บันไดเป็นทางลาบแบบนี้เลยสลับกันไปนะครับก็เป็นเส้นทางเดินป่าซึ่งบางจุดที่ค่อนข้างอันตรายก็ได้มีการมีเชือกผูกไว้เชือกให้ดึงครับคือไปได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยไหมเส้นทางนี้ได้ทุกวัยครับแต่ว่าขอให้แบบฟิตร่างกายหน่อยแล้วก็ผมได้ยินมาตามตำนานเขาบอกว่าถ้าเผื่อท่านพญานาคทางด้านบนเนี่ยหรือท่านปู่อือลือเนี่ยไม่อยากให้ใครคนไหนขึ้นไปเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยจะขึ้นไปไม่ถึงจริงไหมใช่ครับว่าเป็นความเชื่อครับว่าก็อยู่ที่ท่านปู่ถ้าท่านจะให้ใครขึ้นว่าท่านปู่ท่านจะอนุญาตให้เราขึ้นหรือเปล่าใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบสำรวม
ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ไม่ท้าทายไม่อะไรทั้งสิ้นครับขึ้นมาด้วยความเชื่อความศรัทธาครับก่อนอื่นนะฮะต้องอธิษฐานจิตก่อนนะครับผมขออนุญาตก่อนนะครับว่าเราจะขึ้นไปนะฮะขอให้เราได้ขึ้นไปถึงเอาละครับขอนะฮะท่านปู่บุญลือนะครับให้เปิดทางให้ผมและทีมงานนะครับได้ขึ้นไปถ่ายทำให้กับคนรุ่นหลังครับได้เห็นพื้นที่แห่งนี้แล้วก็ได้รู้ว่าแนวทางและวิธีปฏิบัติตัวที่ควรจะมาเที่ยวในสถานที่แห่งนี้เนี่ยคุณควรจะทำตัวยังไงนะครับไปกันครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่200เมตรแรกนะครับของทางขึ้นถ้ำนาคาก็เจอกับทางเขาที่ชันขนาดนี้เรามาเอาใจช่วยกันต่อนะครับว่าแรงศรัทธาบวกกับพละกำลังของคุณปุริและทีมงานจะสามารถขึ้นไปจนถึงถ้ำนาคาได้สำเร็จหรือไม่ครับตอนนี้ถึงพี่ชายกับพี่สาวผมทั้งสองคนนะครับผมเปรียบเสมือนก้อนไขมันที่ผมพามาด้วยทั้งสองท่านนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปู่นาคาปู่อือลือจะให้พี่โตไปถึงหรือเปล่านี่เป็นคนชวนมานะเนี่ยเป็นคนชวนมาขึ้นตอนนี้ลงความลงไม่ไหวพี่ต้าครับก็เรื่อยๆเหนื่อยเขาพักพี่ชายกับพี่สาวผมน่าจะต้องฝึกจิตฝึกร่างกายเอาจิตใจให้เหนือร่างกายแล้วตอนนี้เพราะผมเชื่อว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยร่างกายไม่ไหวแล้วเพราะไม่ออกกำลังกายเลยนะฮะแล้วก็กินเต็มที่กับชีวิตมาตลอดแต่ว่าณวันนี้ไม่รู้ว่าใจที่อยากจะไปถึงกับร่างกายที่มันต่อสู้กันอยู่เนี่ยอะไรมันจะชนะขอให้จิตใจชนะร่างกายครับตอนนี้อีก800เมตรจะถึงครับมันก็จริงๆแล้วทางมันจะชันเลยช่วงแรกๆไต่ขึ้นมาปุ๊บๆแล้วพอถึงสันหินมันก็จะเดินล้อๆมาประมาณสัก2-300เมตรที่เป็นแบบเดินเรียบๆแล้วหลังจากนี้ไปเขาก็บอกว่าจะเป็นขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวจะไปเจอกระไดหินที่เป็นแคบๆตรงนั้นจะเป็นจุดวัดใจเหมือนกันเพราะมันก็จะต้องเดินขึ้นยาวขึ้นไปเลยคือเส้นทางที่เราขึ้นมาตั้งแต่เริ่มเลยนะครับแล้วก็เลาะสันเขาเลาะล่องน้ําขึ้นมาตรงเนี้ยเส้นทางตรงเนี้ยเป็นเส้นทางที่พระเกจิอาจารย์ตั้งแต่90ปี100ปีที่แล้วเนี่ยที่เคยทําบันทึกไว้ก็คือหลวงปู่วังเนี่ยที่สร้างสะพานไม้ทางด้านล่างเนี่ยท่านใช้เป็นเส้นทางในการเดินขึ้นมาปฏิบัติธรรมทางด้านบนแสดงว่าภูลังกาแห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะที่ท่านเนี่ยต้องเดินธุดงค์ขึ้นมาเพื่อมาปฏิบัติทางด้านบนระหว่างทางเดินขึ้นมาครับเราจะเจอกับหัวพญานาคครับเจอหัวแรกเลยฮะหัวที่หนึ่งนะฮะซึ่งเขาค้นพบเป็นหัวที่3โดยไกด์ท้องถิ่นนะครับจริงๆก็คือเป็นลักษณะของหินที่มีลักษณะคล้ายพญานาคคล้ายหัวพญานาคถ้ามองจากมุมนั้นมาเนี่ยเราจะเห็นดวงตาของพญานาคอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็มีปากเป็นลักษณะปลายปากมาตรงนี้เหมือนนะตามความเชื่อก็คือว่าปู่อือลือเนี่ยเป็นผู้ที่ควบคุมเมืองซึ่งมีพญานาคกับคนอยู่ด้วยกันแล้วเกิดเรื่องไม่ดีระหว่างคนกับพญานาคมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งเกินไปท่านก็เลยสาปแช่งเสกให้พญานาคเนี่ยกลายเป็นหินแล้วปรากฏว่ามันมีหินตามหลักธรณีวิทยาเกิดขึ้นจริงๆบนภูเขาลูกนี้ก็เลยศักดิ์สิทธิ์เข้าไปอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นหินทรายนะครับลักษณะที่เกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าซันแครกฮะก็จะเกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของแสงอาทิตย์ของน้ำดินฟ้าอากาศอะไรก็แล้วแต่ผ่านเวลาไปเรื่อยๆก็จะเกิดร่องรอยแบบนี้ก็แปลกดีนะมันคล้ายๆกับผิวหนังของงูไปหาดูกันต่อครับถ้าขึ้นมาเจอหินก้อนแรกเนี่ยก็แสดงว่าเราใกล้ความจริงเข้าไปทุกทีแล้วครับใกล้ที่จะถึงถ้ำนาคาแล้ว
ตอนนี้เราอยู่ที่ถ้ำนาคาครับถ้ำนาคาเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีกระแสโซเชียลมากมายครับว่าถูกคำสั่งปิดเพราะว่ามีคนมือบอลเข้าไปในถ้ำแล้วก็ไปขีดเขียนผนังถ้ำเข้ามาแล้วก็เอาขยะมาวางทิ้งไว้ไม่เอาขยะกลับไปเดี๋ยววันนี้ฮะผมได้รับโอกาสครับเพราะว่าผมได้ขออนุญาตเข้ามาในพื้นที่เนี่ยก่อนช่วงที่จะมีการคำสั่งปิดเนี่ยสักพักใหญ่แล้วเขายังอนุโลมให้คนที่ขอเข้ามาในพื้นที่เนี่ยก่อนวันที่9กันยาแล้วก็ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยมีใบเสร็จจากที่พักเรียบร้อยเนี่ยอนุโลมให้เข้าพื้นที่ได้เราเป็นหนึ่งในนั้นครับที่ได้เข้ามาแล้วผมก็อยากจะมาสำรวจด้วยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในถ้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าครับถ้ำนาคาเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาหินทรายที่ชื่อว่าปูลังกานะครับคาดว่าเกิดขึ้นมาเมื่อ70ล้านปีที่แล้วในช่วงท้ายของยุคไดโนเสาร์นู่นเลยครับหินทรายบริเวณนี้มีลักษณะรวมกันเป็นเนื้อเดียวและก็มีความหนาแน่นค่อนข้างจะมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีความพรุนสูงนะครับซึ่งลักษณะดังกล่าวนั้นส่งผลให้เกิดการกัดกร่อนของลมน้ำอากาศและแสงอาทิตย์พอเวลาล่วงเลยไปก็เกิดเป็นลวดลายคล้ายเกล็ดพญานาคนั่นเองครับเข้ามาถึงในถ้ำแล้วตรงนี้เป็นจุดที่พระเกจิอาจารย์ชื่อดังตั้งแต่ยุคก่อนๆเนี่ยท่านมานั่งกรรมฐานอยู่ในนี้เหรอใช่ครับภายในถ้ำนี่ใช่ไหมครับที่เราเห็นจะมีพุทธรูปตั้งอยู่ไกลๆเดี๋ยวจะพาไปดูนะแต่ก่อนอื่นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และที่คนเขาเชื่อกันก็คือว่าตรงนี้ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนพญานาคมาขดอยู่ใช่ครับดูเหมือนลักษณะจะเป็นคล้ายลำตัวขดอยู่ครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่น่าจะเกจิอาจารย์ชื่อดังสมัยก่อนก็คงเล็งเห็นนี้ก็เลยมานั่งวิปัสสนาอยู่นี้เหมือนกันนะฮะก็น่าจะประมาณนั้นครับก็คือพอมีไกด์ท้องถิ่นเริ่มพานักท่องเที่ยวมาคนก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นก็ด้วยอาจจะเป็นโซเชียลด้วยครับที่เผยแพร่ออกไปแล้วมีลักษณะที่เป็นขดหินที่คล้ายกับเกล็ดพญานาคคือผมเชื่อว่าตอนนี้มีคนไทยที่มีแรงศรัทธาเกี่ยวกับพญานาคเนี่ยอยู่ทั่วประเทศไปหมดฉะนั้นทุกคนก็จะอยากมาเห็นกับตาแล้วก็อยากจะมาสักการะบูชาสักครั้งหนึ่งไปดูกันดีกว่าครับว่านอกจากตรงนี้ที่เขาบอกว่าเป็นเกล็ดพญานาคใช่ไหมฮะที่เหมือนพญานาคโอ้แต่ผมอเมซิ่งกับภาพที่ผมเห็นมากเลยสวยรอยนี่เหรอครับใช่ครับนี่แหละครับมันมีกระแสดราม่าอยู่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นรอยเก่าแก่ที่เขาเคยเขียนกันมานานแล้วไม่ใช่นักท่องเที่ยวยุคปัจจุบันที่มาเขียนนะครับจากการดูของผมเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็อาจจะเป็นรอยเดิมนะที่มีระยะเวลานานแล้วแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันเนี่ยการมาขีดเขียนหินหรือขีดเขียนฐานผนังหรือขีดเขียนอะไรก็ตามที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งคือคุณทำผิดกฎหมายอยู่นะครับคุณจะถูกจับได้นะครับผม2คือมันเป็นจิตสำนึกที่ไม่ดีเรามาเที่ยวเราก็ดูแต่ตานะครับแล้วก็เก็บความทรงจำดีๆกลับไปนะฮะแล้วก็ทิ้งความสวยงามแบบที่มีอยู่แบบนี้ให้กับคนรุ่นหลังของเราเขาได้เห็นความสวยงามแบบที่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้ให้ได้ยาวนานที่สุดอันนั้นคือจิตสำนึกที่ดีของนักท่องเที่ยวที่ดีนะเรามีรอยไหนอีกฮะนี่ครับที่เขาเป็นดราม่ากันโซเชียลมากเลยรอยดราม่าคือรอยนี้ครับเจ้าหน้าที่คือมาทำการเคลียร์ไปแล้วคือเดิมทีเดียวเนี่ยนะฮะที่เป็นกระแสโซเชียลไปหารูปในอินเทอร์เน็ตมาดูเนี่ยจะมีดอเด็กสระอาบอใบไม้เล็กๆอยู่ตรงนี้นะเล็กๆอยู่เงี้ยเท่าที่ได้ยินจากข้อมูลจากผู้ใหญ่ที่ให้ข้อมูลมาก็คือครับดาบนี่เป็นชื่อคนครับชื่อคนหนึ่งที่มาช่วยงานพระอาจารย์ก็คือพระอาจารย์ที่มาสร้างวัดที่นี่แหละใช่ครับสร้างสำนักปฏิบัติธรรมที่นี่ครับคนในดาบเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนหลุดโลกเป็นคนที่แบบว่าเจ๋งอะไรเงี้ยท้าทายอะไรเงี้ยก็คือเจ๋งท้าทายทำทุกอย่างที่อยากจะทำใช่ครับมั่นใจในตัวเองก็เลยสลักชื่อตัวเองไว้ตรงนี้ชื่อตัวเองไว้เลยอันนี้ก็คือถ้านายดาบยังอยู่แต่ไม่อยู่มันไม่อยู่แล้วใช่ไหมได้ยินว่าเสียชีวิตไปเสียชีวิตไปแล้วใช่ครับนี่ไงมือบอลไงมือบอลไงเสียชีวิตไปแล้วเลยเห็นว่ามีเหตุต้องให้เสียชีวิตด้วยก็ไม่แน่ใจครับต้องใช้วิจัยยาวยานต้องใช้วิจารณญาณแต่ถ้าเป็นผมผมเชื่อเลยว่าคุณมือบอลคุณมาแกะสลักชื่อคุณไว้ในที่ที่ไม่ควรทำคุณก็อาจจะมีอันเป็นไปแบบที่เกิดขึ้นกับนายดาบก็ได้ฉะนั้นไม่ควรทำนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับนายดาบก็ไม่ได้อยู่แล้วนะตอนนี้นายดาบได้เสียชีวิตไปแล้วมีเหตุให้หายไปด้วยเป็นยังไงไปตามหาเรื่องราวของนายดาบเอาเองแล้วกันนะฮะโอ้ตรงนี้สวยนะเนี่ย
ทางเดินระหว่างถ้ำนาคาที่เป็นลำตัวของพญานาคเนี่ยนะครับเดินออกมาเพื่อจะไปที่หัวพญานาคาหรือหัวพญานาคเราจะได้เห็นเลยว่าอ๋อหินทรายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็คือการกัดเซาะของน้ำแดดลมดินฟ้าอากาศทำให้เกิดร่องรอยแบบนี้ขึ้นมาเจ๋งในที่สุดผมก็ได้มาถึงแล้วได้มากราบสักการะนะครับหินที่เป็นหัวของพญานาคครับวันนี้ผมได้เห็นทั้งตัวได้เห็นทั้งหัวแล้วนะฮะและที่สำคัญนะครับมันต้องใช้ทั้งแรงกายแล้วก็พลังใจพลังศรัทธาเท่านั้นผมขอแนะนำนะฮะถ้าเขาเปิดอย่างเป็นทางการมีการจัดระเบียบทุกอย่างกันเรียบร้อยแล้วผมแนะนำให้มาสักครั้งหนึ่งครับแต่ยังไม่หมดฮะจุดวัดใจของผมยังไม่จบครับยังมีผาใจขาดอีกหนึ่งจุดครับที่ผมจะต้องไปให้ถึงแล้วผมจะต้องไปยืนตรงจุดนั้นให้ได้มันจะฟินมากเลยเป็นอะไรนะเราเดินไปมุมนู้นน่ะเราจะเห็นคือคนชื่อดาบที่ที่เขาเขียนบนหัวมังหัวพญานาคใช่ครับในถ้ำนั้นน่ะเนาะใช่ครับเขาผูกคอตายทำไมเครียดหลอนอะไรนี่หลอนหรืออาจจะเจออะไรสักอย่างที่ทำให้ต้องผูกคอตายตรงไหนฮะอ๋อเราเป็นกระผูกคอตายข้างล่างนั้นเนี่ยตรงที่มีเชือกนั่นเหรอครับข้างก็มันอันนั้นเป็นลากไม้อยู่ข้างล่างอีกเพราะมันจะมีแผ่นเป็นเพลิงเหรอเป็นชะง่อนอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ที่พักเพื่อนก็จะอยู่ข้างล่างจริงๆผมว่าเขาก็ไม่ใช่คนไม่ดีหรอกจริงๆเขาอาจจะสลักชื่ออะไรไว้ก็แล้วแต่ว่าเหมือนมาทำมาช่วยงานแล้วก็สลักชื่อตัวเองไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่เขาด้วยความที่ไม่รู้เท่าไม่ถึงการอะไรของเขาแหละใช่แต่เรื่องผูกคอตายเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวของเขาอะเนาะเรื่องมันผ่านไปแล้วแต่ว่าเรื่องคือคำว่าดาบเนี่ยมันดันไปปรากฏเป็นรอยอยู่บนหัวพญานาคในถ้ำนาคาหัวเล็กๆซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้เกิดกระแสดราม่าขึ้นมามากมายแล้วก็ทำให้ถ้ำนาคาเนี่ยถูกสั่นปิดว้าวหูยโหขาสั่นไปหมดแล้วเนี่ยตรงนี้คือผาใจขาดครับผาใจขาดเนี่ยเป็นเหมือนหินที่ยื่นออกมาเป็นหน้าผานะฮะจุดนี้เนี่ยน่าจะมีพระเนี่ยนะฮะท่านมานั่งวิปัสสนาตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีรอยเทียนรอยอะไรอยู่นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของทริปนี้เลยเราโชคดีมากๆครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาปิดนะฮะห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเด็ดขาดละผมขออนุญาตเข้ามาก่อนที่จะมีการปิดนะฮะแล้วก็ขออนุญาตมาเก็บภาพสวยๆตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อที่ว่าจะได้เป็นแรงบันดาลใจว่าถ้าเขาเปิดเมื่อไหร่นะครับสถานที่อย่างนี้เปิดเมื่อไหร่คุณก็จะได้เข้ามาเที่ยวตรงนี้ได้นะฮะและที่สำคัญนะฮะต้องมีจิตสำนึกที่ดีด้วยขึ้นมาเที่ยวก็ไม่ไปขีดเขียนนำขยะมาก็เอากลับไปให้หมดผมว่าถ้าคุณทำตามสิ่งเหล่านี้ได้และมีแรงศรัทธาที่เพียงพอรวมไปถึงมีร่างกายที่แข็งแรงฮะสิ่งที่คุณต้องการก็คือแรงศรัทธาและการออกกำลังกายครับสองอย่างนี้ถ้าคุณมีผมเชื่อว่าคุณจะมาถึงครับที่ตรงนี้ผาใจขาดอยู่บนผาใจขาดโอ้โหใจขาดจริงๆดูดิเขียวอันแน่มาถึงแล้วครับน้ำตกตาดวิมานทิพย์เราเลี้ยวลงมาก่อนถึงทางออกข้างล่างเนี่ยนิดเดียวตรงนี้ฮะเขาบอกว่าหลุมพวกเนี้ยบางจุดเนี่ยเราสามารถลงไปแช่ได้ครับผมว่าผมจะลงไปแช่น้ำซะหน่อยฮะระบายความร้อนออกจากตัวเองนิดนึงฮะเดี๋ยวผมจะลงไปแช่ที่หลุมนี้ซะหน่อยฮะแล้วก็ดูวิวไปนะครับทริปนี้เนี่ยผมแฮปปี้มากเลยครับเพราะว่าเดินเนี่ยไม่เหนื่อยเลยเพราะว่า
เหงื่อเนี่ยไม่เกาะตัวเลยบางทีเรามาเดินเทรคกิ้งเดินใส่ชุดที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะแบบร้อนเหนื่อยเหนอะหนะคือผมใส่เสื้อตัวนี้มันสบายมากเลยมันชื่อว่า Illico Long Sleeve Shirt นะฮะก็เป็นเสื้อแขนยาวที่มันสามารถพับแขนได้ข้อดีมันคือเทคโนโลยี Omni Fleece เนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีพิเศษอย่างเงี้ยอยากให้ดูนะฮะเท็กซ์เจอร์ของเสื้อเนี่ยมันจะมีรูๆเล็กๆเนี่ยถ้ามองเห็นร้อนแดดมันจะมีรูเล็กๆลมมันจะผ่านตัวเราตลอดแล้วเหงื่อเนี่ยก็จะไม่เกาะเสื้อเพราะมันเป็นนาโนเทคโนโลยีที่ทำให้เหงื่อเนี่ยระเหยไปได้เร็วมากแล้วเขาก็จะออกแบบมาให้เหงื่อที่เราเปียกๆด้านหลังเนี่ยมันจะมีซับในแล้วมันก็จะระบายเหงื่อออกจากตัวเราแล้วฟังก์ชันต่างๆก็ออกแบบมาดีอย่างเงี้ยเนี่ยมุมตรงเนี้ยเขียนมาเป็นรูปแว่นตาเข้าไว้ให้เราเช็ดแว่นเพราะบางทีเวลาเรามาเดินป่าไกลๆเนี่ยความมันจากหน้าเราเนี่ยมันก็จะทำให้แว่นของเราในมัวตลอดเวลาแล้วมันหงุดหงิดอันนี้คือข้อดีของเสื้อผ้าที่เขาออกแบบมาเฉพาะสำหรับกิจกรรมที่เราทำครับเอาล่ะลุยดีกว่าคือด้วยความที่ว่าชุดนี้มันเป็นชุดที่มันแห้งเร็วนะผมก็จะแค่ถอดรองเท้าแล้วก็ลุยเลยจริงๆถ้าใส่รองเท้าแบบมีน้ำมาได้ก็จะดีมากนะครับที่สำคัญต้องถอดไวเลสแท้ผ้าพังไปหลายตัวแล้วร่างกายแข็งแรงแล้วนะครับเราก็ออกเดินทางกันต่อครับไปเปิดประสบการณ์ทั่วไทยนะฮะให้ทุกคนทั่วประเทศไทยเนี่ยนะฮะแข็งแรงเหมือนกับเราไปด้วยครับยิ่งเราเดินทางมากเท่าไหร่ฮะเราก็กระจายความแข็งแรงไปกับทุกคนเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจไทยก็จะแข็งแรงเร็วขึ้นครับวันนี้ผมฟินมากเลยครับพี่อาร์ตได้มาแช่น้ำตกสุดท้ายนี่มันเหมือนว่ามันโอ้ยเหงื่อที่มันแตกอะไรนี่มันก็ได้ถูกแบบชำระล้างไปเหมือนแบบเรามาทำบุญน่ะแล้วสุดท้ายมีพระแบบผมน้ำมนต์เราแบบผมแบบหนักๆเลยจนเราแบบชุ่มฉ่ำไปทั้งตัวแล้วรู้สึกอิ่มบุญไปด้วยเพราะว่าทริปนี้ผมได้แบบเดินตามรอยของพระเกจิอาจารย์ดังๆทุดงตามท่านขึ้นไปเลยได้รู้เลยว่าเส้นทางขึ้นไปยังไงเพราะท่านขึ้นเหมือนเราขึ้นเลยใช่ไหมใช่ครับไม่มีทางอื่นเลยไหมไม่มีทางอื่นครับมีถึงจะมีทางอื่นก็เส้นทางก็จะลำบากแล้วก็เดินขึ้นใช้เวลาแบบนี้เหมือนกันโอ้โหผมว่าสมัยก่อนที่ไม่มีผู้คนไม่ท่องเที่ยวเนี่ยข้างบนนี่คงเงียบสงบมากเลยเนาะใช่ครับเงียบสงบมากเหมาะสำหรับปฏิบัติคือพระต้องปฏิบัติธรรมบนนี้นี่แหละถึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับดังนั้นใครมาเที่ยวเนี่ยก็ต้องทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีถ้าเผื่อใครอยากจะมาที่นี่นะอยากจะมาสอบถามข้อมูลก็พี่อาร์ตฝากเพจตัวเองได้เลยเพราะพี่อาร์ตเนี่ยอยู่ที่นี่เลยเป็นคนโขงหลงเลยนะฮะอำเภอโขงหลงเนี่ยก็เพจชื่ออะไรครับเพจไปกับไปบึงโขงหลงครับไปกับไปบึงโขงหลงนะใช่ครับภาษาไทยเลยครับไปกับไปก็คือถ้าเผื่ออยากให้มานำเที่ยวพาแบบนี้ก็ติดต่อได้เลยติดต่อได้เลยครับทักเข้ามาที่เพจได้เลยครับทักกันไปที่เพจนะครับวันนี้ผมขอบคุณพี่อาร์ตนะฮะครับขอบคุณครับดีมากๆเลยครับได้มาเปิดโลกทัศน์ใหม่ของผมกับบึงการเพราะว่าไม่เคยมาจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่ามีสถานที่สวยๆแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้แต่ว่า Viewfinder Thailand ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปเรียนรู้วิถีชีวิตที่น่าสนใจมากๆเลยเป็นเรื่องราวดีๆที่สกลนครครับวิตามิลมีโปรตีนจากพืชกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้โอ้โหในช่วงที่แล้วเนี่ยนะครับเราเต็มอิ่มกันไปแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องราวแห่งศรัทธาและธรรมชาติว้าวๆที่ภูลังกาจังหวัดบึงกาฬนะครับตอนนี้ผมได้เดินทางครับมาที่จังหวัดสกลนครแล้วเพื่อมาตามหาเรื่องราวของวิถีชุมชนดีๆที่มีอยู่ในอีสานเหนือครับตรงนี้คือศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครครับที่ศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้ครับมีเรื่องราวดีๆของอาชีพแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่บริเวณแห่งนี้เนี่ยให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษากันเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดชใช่ไหมครับครับผมโอ้โหได้ยินมาว่าพี่เดชนี่อยู่ที่นี่มาตั้งแต่แรกๆเลยครับผมขอถามนิดนึงครับพี่เดชที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามนี่นะครับเราได้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวสกลนคร
ยังไงบ้างครับคือแต่ก่อนที่ผมมานี่เป็นชาวบ้านที่ค่อนข้างจะยากจนพอสมเด็จท่านมาตั้งศูนย์ชลประสิทธิ์ขึ้นครับชาวบ้านก็แทนที่จะได้ไปทำงานต่างถิ่นก็ได้มาอยู่ที่ศูนย์ชลประสิทธิ์ได้มาฝึกอาชีพหลังจากที่ฝึกอาชีพก็มีฝีมือส่วนหนึ่งก็รายได้ที่ดีขึ้นแล้วก็ตอนที่มาตั้งตรงนี้แต่ก่อนนี่ลูกเต้าก็ไม่ได้เรียนหนังสือพอมาตั้งศูนย์ชลประสิทธิ์ตรงนี้เขามีรายได้ได้ส่งลูกเรียนถึงมหาวิทยาลัยด้วยเจตนารมณ์ดั้งเดิมเริ่มแรกของพระองค์ท่านนี่คืออยากจะสร้างอาชีพให้คนที่นี่ครับผมคนที่นี่เองก็จะได้ไม่ต้องไปหาทำงานทำมาหากินจากบ้านไปทำงานในเมืองหลวงครับท่านก็รับเข้ามาทำงานรับเข้ามาทำงานแล้วก็ฝึกอาชีพให้ก็หลังๆนี่ก็ดีขึ้นมากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามนะครับตั้งอยู่ที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครที่นี่เป็นแหล่งผลิตศิลปะหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาการแกะสลักไม้การทอผ้าไหมเฟอร์นิเจอร์งานจักสานและก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายครับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและก็ยังเปิดให้กับผู้ที่สนใจเนี่ยเข้าชมผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชนที่สำคัญของจังหวัดสกลนครที่ควรมาเยือนอย่างยิ่งครับที่ศูนย์ศิลปาชีพวันนี้เนี่ยเราจะใช้วิธีการปั้นแบบใช้มือเลยใช่ไหมฮะคือที่นี่มันมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็เราใช้เครื่องส่วนหนึ่งเราก็จะใช้มือด้วยแป้นหมุนครับด้วยแป้นหมุนแบบนี้แล้วใครเป็นคนสอนฮะภูมิปัญญาต่างๆที่แรกนี่ก็เขาก็ไม่เป็นหรอกเราก็มาสอนเลยเริ่มสอนเรื่องตั้งแต่การนวดดินตัดเตียนดินแต่ก่อนครับก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆก็คือพระองค์ท่านก็จะเอาคนที่มีวิชาชีพอยู่แล้วอย่างพี่เดชเนี่ยลงมาในพื้นที่เพื่อจะมาสอนชาวบ้านก่อนหลังจากนั้นชาวบ้านเองก็จะเริ่มพัฒนาฝีมือตัวเองครับมีลูกศิษย์ลูกหาที่ไปพัฒนาฝีมือออกไปจากที่นี่นี่เป็นจำนวนเท่าไหร่ละครับเฉพาะเซรามิกเกือบ200เกือบ200คนคือหลักๆแล้วเราก็ประสบความสำเร็จแล้วคือเราก็ได้สร้างอาชีพให้กับคนสร้างวิชาชีพให้กับเขาแล้วก็ได้ต่อยอดด้วยการสืบทอดให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานนะฮะมีเด็กๆมาเรียนรู้บ้างไหมครับก็มีครับมีนักเรียนที่แต่ละโรงเรียนอย่างแถวบึงกาฬอะไรพอไปเห็นเขาก็ต้องส่งนักเรียนมาฝึกหลังจากที่เราปั้นตรงนู้นเสร็จก็จะเผาเสร็จก็จะมาแผนกนี่เขียนอาจารย์ที่ดูแลตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหตัวจริงคือหล่อแค่นี้ครับขอบคุณครับนี่อาจารย์สอนวาดเหรอฮะเนี่ยใช่ค่ะแล้วลายเลยอะไรพวกนี้เราไปเอามาจากไหนครับคือจริงๆแล้วลายนี่ทางวังเขากำหนดออกมาว่าให้เขียนดอกเอื้องผึ้งค่ะครับก็คือจะมีแล้วแต่ช่วงเทศกาลไหนอะไรไหนก็จะมีแนวทางมาจากทางในวังบ้างทางความต้องการของคนที่จะตลาดบ้างใช่ครับก็คือหลักๆแล้วก็จะเป็นเครื่องหัตถกรรมทั้งหลายเซรามิกงานเซรามิกทั้งหลายผมว่าเป็นของฝากไปฝากชาวต่างชาติจะไปเมืองนอกจะไปเยี่ยมใครซื้อของอย่างนี้ไปเนี่ยผมว่าเขาชอ บแล้วราคาเนี่ยจับต้องได้ให้ดูจริงๆฮะอย่างเงี้ยครับแก้วชุดงานเซรามิกเนี่ย190บาทครับเป็นกล่องครับแฟกกล่องมากเลยอ่ะราคาไม่แพงครับผมว่าเป็นงานฝีมือจริงๆแล้วถ้าอย่างถ้วยชามเนี่ยอย่างที่บอกพอทำเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ครับผมเคลือบแล้วลงน้ำทองแล้วทองครับมันก็จะวาววาวนอกจากที่บ้านกุดนาขามจะขายที่นี่เองแล้วเนี่ยวิธีการจำหน่ายเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมีเรื่องของการจำหน่ายทางออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีองค์กรที่เข้ามาดูแลเกี่ยวข้องอย่างองค์การศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็เข้ามาดูแลในเรื่องของการจัดจำหน่ายในส่วนนี้ด้วยครับผมศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนหรือศักดิ์สิทธิ์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีแก่ชาวบ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าความเป็นไทยผ่านงานศิลปาชีพและงานศิลปะหัตถกรรมไทยด้วยการเข้าไปส่งเสริมทั้งในด้านการพัฒนาทักษะฝีมือรูปแบบผลิตภัณฑ์และด้านการตลาดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบรับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันได้อย่างกว้างขวางหากท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพหรืองานหัตถกรรมไทยก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่ศักดิ์สิทธิ์ช็อปตั้งอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนหรือศักดิ์สิทธิ์อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือเข้าไปดูผลิตภัณฑ์ง่ายๆได้ที่ศักดิ์สิทธิ์ช็อปแอปพลิเคชันครับ
เอาละครับถ้าเผื่อใครที่อยากจะมาเยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามที่จังหวัดสกลนครนะครับก็แวะเข้ามาได้เลยครับที่นี่นะครับเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับ 8:30 ถึง 16:30 นะฮะส่วนใครนะครับที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะฮะและอยากจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศิลปาชีพแล้วก็แวะไปเยี่ยมชมกันได้ครับที่ศักดิ์สิทธิ์ช็อปที่อำเภอบางไทรพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งที่นั่นเนี่ยนะครับก็จะมีสินค้าของศูนย์ศิลปาชีพให้เราเลือกช้อปปิ้งมากมายครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครด้วยครับที่เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาเยี่ยมชมและได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นที่นี่ครับถือว่าการมาเปิดประสบการณ์เที่ยวอีสานเหนือของคุณภูริในครั้งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทริปที่น่าประทับใจสุดๆไปเลยครับได้เช็คอินในสถานที่สุดอันซีนหนึ่งเดียวในเมืองไทยและก็ได้พิชิตเส้นทางแห่งศรัทธาเพื่อตามหานาคาต้องคำสาบจนสำเร็จและสุดท้ายการเดินทางครั้งนี้นะครับเรายังได้เรียนรู้วิถีชุมชนที่ยังคงสืบสานพระปณิธานอันดีงามนับว่าเป็นทริปเที่ยวเมืองไทยอีกหนึ่งทริปที่ควรค่าแก่การจดจำมากๆเลยนะครับและวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับวิวไฟเดอร์มั่นใจไทยเที่ยวต้องขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนสายการบินแอร์เอเชียไวตามิวกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้สนับสนุนโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชน